ครับผมสวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญนะครับของหลวงพ่อนะครับทางภาคอีสานนะครับผมนะครับก็อาจจะเป็นเหรียญเดิมๆนะครับก็อยากจะนำมาศึกษาอีกครั้งนะครับผมให้เพื่อนๆพี่น้องได้ชมกันอีกครั้งนะครับรอพระใหม่มานะครับก็อยากจะเอามาทำอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับมาให้ดูอีกครั้งนะครับก็หวังว่าคนที่รับชมคลิปก็คงไม่ว่าอะไรผมนะครับก็เหรียญแรกนะครับ2เหรียญนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่นะครับจันดานะครับหลวงปู่จันดาถาวโรนะครับ2เหรียญ นะครับเป็นหลวงปู่จันดานะครับวัดสว่างคำมัดเจี้ยวนะครับตำบลคำมัดเจี้ยวนะครับอำเภอห้วยเม็กนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมเป็นพระเกจิทางภาคอีสานนะครับอีกหนึ่งรูปเลื่อนอีกหลวงพ่อนะครับที่ดังนะครับทุกๆวันนี้ก็ยังมีคนเคารพและศรัทธานะครับยังมีคนตามหาเหรียญของท่านครับยังไม่มีใครเจอเลยครับเหรียญรุ่นแรก นะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยครับรุ่นแรกเป็นยังไงถ้าได้ดูก็อาจจะเป็นบุญตานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรองลงมานะครับอันนี้ก็ได้มานะครับเป็นเหรียญเก่ากึกเลยครับนะครับนะครับดูข้างหน้านะครับองค์หลวงพ่อเนาะเอาดูสระองค์นะครับผมนะครับเอานี้ก่อนนะครับนะครับดูนะครับหน้าคิมจะมีเมตตานะครับหลวงปู่จันดาอายุ78ปีนะครับผมตอนนี้ก็ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังหาเก็บนะครับเรียนของหลวงพ่อนะครับผมนะครับนะวัดสว่างคำวัดเจ้านะครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมรุ่นหนึ่งพ.ศ.2528จากปีแล้วเนาะอันนี้ก็เหรียญรองมาอีกครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญแจกพ่อป่าสามัคคีหรือเปล่าน้อยเนาะยันเมียนอยู่หนานะครับต่างกันครับดูครับดูครับดูเหรียญรองลงมานี่หนาครับแตกต่างกันมากนะครับผมเป็นพระเจจิทางภาคอีสานนะครับอำเภอห้วยเม็กนะครับเป็นพระเจจิอำเภอห้วยเม็กนะครับขอโทษที่ย้ำนะครับนะครับผมก็มีคนถามบูชานะส่วนมากจะเป็นตะกรุดนะครับก็บอกเข้าไปในเพจแล้วครับที่กลุ่มนะครับมีกลุ่มนะครับใครอยากได้บูชาเหรียญของหลวงพ่อก็กับตะกรุดก็เข้าไปในกลุ่มครับของหลวงพ่อนะครับหลวงปู่จันดานะครับมีนะครับแล้วมาอีก1เหรียญครับผมเปลี่ยนเจจิทางภาคอีสานนะครับนะครับหลวงพ่อผางนะครับเป็นเรียงของพ่อผางนะครับวัดอุดมคงคาคิริเขตวัดอุดมคงคาคิริเขตใช่หรือเปล่าเมียนนะครับเมียนครับเมียนใช่นะครับนะ
ก็ไปเรียนจะแทนหรือปลอมนี่ก็ติชมหน่อยนะครับติชมนะครับติชมกันด้วยนะครับผมติชมผมด้วยนะครับนะครับดูขอบนะครับผมชัดเนาะนะครับดูขอบครับดูขอบนะด้านหลังยี่สิบสามพอยอ12ดูนะครับจะแท้จะปลอมก็ติชมครับอันนี้ก็ได้มานะครับเก็บเรื่อยๆครับจะแท้จะปลอมเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บมาเพื่อศึกษานะครับผมเก็บมาเพื่อศึกษาและเรียนรู้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรียนของทางภาคอีสานครับพระเกจิทางภาคอีสานมาอีกหนึ่งหลวงพ่อนะครับเรียนเมตตานะครับมหามงคลนะครับ81นะครับไม่ใช่81ปีหรอกก็เบิ่งผิดนะครับ81ปี81ปีนั่นแหละครับผมหลวงปู่จีวงเล็บหลวงปู่บุญมาครับกตบุญโยนะครับวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ2564นะครับเขาให้ฉายาท่านว่าพระเจจิเมืองน้ำดำนะครับหลวงปู่เจนะครับพระเจจิแห่งลุ่มเมืองน้ำดำนะครับเขาให้ฉายาท่านนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มทำมาเยอะแล้วครับเรียนของหลวงพ่อนะครับหลวงปู่จีครับหรือฤาษีตาไฟนะครับหลวงพ่อฤาษีตาไฟนะครับเป็นพระเกจิที่เพ่งดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ยืนปกเสกนะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับเป็นเกจิที่ท่านยืนปกเสกนะครับอายุมากๆยืนปกเสกได้หนูนานนะครับเพราะว่าแล้วเป็นพระเกจิที่เพ่งพระอาทิตย์ปกเสกนะครับนานนะครับเขาก็เลยฉายาท่านว่าหลวงพ่อฤาษีตาไฟนะครับนะครับเป็นพระเจจิลุ่มเมืองน้ำดำแห่งเมืองกาฬสินธุ์นะครับผมนะครับดูขอบแตกมั้งอย่างนั้นมันว่าเหรียญแตกหรือเปล่าเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับพุทธคุณยังอยู่เมตตาล้นเหลือนะครับจากหลวงพ่อนะครับนะเอาสีสวยครับชัดๆนะครับผม149นะครับนะครับนะครับผมก็เป็นพระทางภาคอีสานนะครับจะสังเกตว่าส่วนมากจะต่อโคตนะครับแต่ของหลวงพ่อของหลวงปู่จันดานี่ก็ไม่ค่อยต่อโคตนะครับสร้างเหรียญธรรมดาที่พุทธคุณน่ะล้นเหลือนะครับนะครับดีนะที่ท่านยังให้ลูกศิษย์ลูกหาที่จังหวัดอื่นได้เช่าบูชานะครับที่จริงได้ยินคำว่าลูกหลานแถวบ้านท่านบอกว่าจะทำแจกแดงคนอยู่ในบ้านนะครับแต่ก็ตามคำรับรองนะครับความศรัทธาก็มีมากมายครับท่านก็เลยให้นะครับลูกหลานทั่วทุกสารทิศนะครับในบูชานะครับก็
เป็นบุญนะครับของคนทางภาคอีสานนะครับก็อีพีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ได้นำเหรียญพุทธเจจินะครับหรือห ลวงปู่ทางภาคอีสานมาให้ได้มาชมกันนะครับก็อาจจะพูดไม่คล่องนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมแต่วันนี้ก็พูดผิดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับติชมได้นะครับพูดไม่ถูกอย่างนู้นอย่างนี้นะครับได้นะครับพูดเลยครับติชมนะครับคอมเมนต์มานะครับเยอะๆนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับช่องของผมนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับใครมีเพื่อนก็แนะนำหน่อยนะครับผมเป็นน้องใหม่นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบุญบารมีนะครับของหลวงพ่อทางภาคอีสานครับเจจีทางภาคอีสานปกป้องคุ้มครองนะครับประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับจะไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมก็ช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะครับอยู่ที่ขอนแก่นเยอะเลยนะครับผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเข็มแรกนะครับผมก็จะไปไหนมันก็สวมแมสนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับก็ EP หน้าจะมีอะไรนะครับก็ติดตามนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับช่วงวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ